ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความแซ่บค่ะเพราะว่าอีกข่าวนึงอ่ะคุณใบเฟิร์นค่ะซึ่งเรียกได้ว่าดูแล้วสะเทือนใจเหมือนกันเนาะถูกต้องเลยค่ะลันฟีดไปอะค่ะผ่าน Facebook นะคะชื่อ Green Hunter คือไปเห็นคลิปหนึ่งคุณค่ะเป็นคลิปทำอาหารเหรอเป็นคลิปของรายการของคุณหม่อมถนัดแดกค่ะก็ขออนุญาตพูดคำว่าแดกเลยเพราะว่าชื่อรายการเขาเป็นแบบนั้นใช่ซึ่งมีการทำอาหารสุดพิสดารค่ะเมนูชื่อว่าไก่หลุมโดยการพูดแล้วก็เดี๋ยวน้ำตาคอเพราะว่าเรานึกถึงหมาเราสงสารเขาทำไก่แต่เรานึกถึงหมาเราคือการเอาไก่เป็นๆนะคะมาฝังดินให้โผล่แต่หัวนะคะนานกว่าสัปดาห์เลยแล้วค่ะแล้วก็ตากแดดให้แห้งอดข้าวอดน้ำนะคะแต่ให้ไก่กินแต่กะทิที่ทยอยหยอดให้กินทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็พอครบ2สัปดาห์ก็ขุดไก่ขึ้นมานะคะเพราะไก่เนี่ยขนก็เริ่มจะร่วงแล้วนะคะแล้วก็จะได้จะร้องไห้ปะเนี่ยผ่านไปคือเสียงสั่นมากนึกถึงหมาไงได้เนื้อไก่แล้วก็เป็นเนื้อไก่ที่เขาบอกว่ามีความชุ่มไปด้วยกะทินั่นเองนะแล้วก็มันย่างนะว่าคนที่ดูแล้วก็จะต้องรู้สึกเหมือนเราเนี่ยว่าเป็นเมนูอะไรที่มันโหดร้ายเหลือเกินคือจะกินแล้วอ่ะเข้าใจไหมคะไหนๆเราก็จะกินแล้วยังต้องทรมานเขาอีกเหรอนะตอนนี้หม่อมถนัดแดกนะอยู่ในสายของเราแล้วนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันว่าไปทำอะไรอย่างนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคะตกใจไหมพอเป็นข่าวอ่ะคุณก็แปลกใจฮะใช่ตกใจแปลกใจคือตอนแรกที่คุณไปทำคุณว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันไม่แปลกเหรอคะเออมันอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่มันมีอยู่ในตำนานจริงๆแล้วก็มีหลายท่านยืนยันว่ามันมีอยู่จริงแม้กระทั่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาไปเสิร์ชดูเนี่ยไก่หลุมไก่กะทิเนี่ยก็จะมีขึ้นปรากฏให้เห็นถึงวิธีการทำถึงวิถีของการทำเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็ได้รับการติดต่อมาว่ามีคนทำเมนูนี้จริงผมก็ไปนำเสนอค่ะก็ไปถ่ายทำอะครับคือไม่ได้คนคิดเมนูนี้ขึ้นมาใช่ค่ะแต่ว่าตอนไปปุ๊บคุณรู้สึกไหมว่ามันโหดร้ายหรือว่ารู้สึกเฉยๆตอนที่ไม่คือในคลิปเนี่ยผมจะมีคำเตือนอยู่แล้วว่าผมไม่ได้สนับสนุนวิธีการทำแบบนี้นะครับแล้วก็ในการถ่ายทำเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาไก่เนี่ยไปฝัง14วันจริงมันเป็นคลิปการถ่ายทำอะครับซึ่งบ้านเขาก็เป็นคนจัดการทั้งหมดเลยะนะครับผมแทบเหมือนกับเป็นสื่อไปนำเสนอแหละค่ะแล้วผมก็บอกตลอดว่าผมไม่ได้สนับสนุนวิธีการแบบนี้ค่ะตอนที่พี่หม่อมถนัดแดกไปเห็นวิธีการทำของเขาในใจเรานึกไหมว่าแบบอุ๊ยเราจะลงคลิปนี้ดีไหมหรือแล้วเหตุใดทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะลงคลิปนี้ลงไปคืออย่างนี้นะฮะคือต้องเรียนอย่างที่เรียนให้ทราบอันดับแรกก็คือมันเป็นเมนูในตำนานที่ผมก็ไม่เคยเห็นค่ะนะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยไม่ได้ลงแค่เมนูไก่หลุมอย่างเดียวมันมีอีกหลายเมนูที่เราอ้างอิงมาถึงนะครับเมนูซาดิสในเมืองไทยเนี่ยที่เขามีการจัดอันดับกันมาเนี่ยมันมีถึง5เมนูมันรวมถึงกุ้งเต้นด้วยอย่างนี้กุ้งเต้นก็ต้องทรมานสัตว์สิครับค่ะแล้วทีนี้พอลงไปแล้วกระแสเป็นไงบ้างคะไม่คือผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆเลยอยู่แล้วคือถ้าคนไม่สบายใจผมก็ลบทันทีแล้วก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบเลยถ้าผมผิดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมยินดีที่จะรับผิดชอบฮะไม่เคยแถไม่เคยที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบค่ะอยู่แล้วครับผมอย่างกุ้งเต้นเนาะมันเป็นสัตว์ไม่มีเลือดเนาะมันคงสะเทือนใจน้อยหน่อยเนาะอันนี้ไก่มันตัวใหญ่ใช่หลายคนก็คงมองว่าเรื่องนี้เป็นการอาจจะเป็นการทารุณกรรมของของสัตว์หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีอีกบางกลุ่มนะฮะไม่ใช่ผมนะเขาก็มองว่าเอาแล้วอย่างปูล่ะที่ปูที่ถูกจับมัดแขนมัดก้ามล่ะค่ะบางคลิปบางคนเขาก็บอกว่าอย่างไก่ไข่ล่ะที่เขาก็ถูกขังอยู่ในคอกเล็กๆแล้วก็ให้ไข่ตลอดชีวิตล่ะคือมันก็แล้วแต่มุมมองความคิดนะฮะผมถึงบอกว่าถ้ามองให้กว้างเนี่ยมันก็เหมือนเป็นอุตสาหกรรมอย่างโฟกาล่ะค่ะตับห่านล่ะแล้วอย่างนี้เป็นอุตสาหกรรมแต่นี่มันเป็นวิถีชาวบ้านค่ะซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้าผมผิดผมก็ยินดีรับผิดนะครับอย่างที่บอกว่าพี่หม่อมถนัดแดกก็พูดว่าตอนนี้ก็คือยินดียอมรับค่ะยอมรับทุกอย่างเนาะคือต้องขอชี้แจงเรื่องนึงคือผมก็ไม่รู้นะว่าพื้นฐาน
ของการทรมานสัตว์เนี่ยที่จะเข้าข่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะนี้คุณคะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีมูลนิธิ Watchdog นะเริ่มจะทำการแบบดำเนินการฟ้องคุณแล้วคุณเตรียมรับมือยังไงบ้างนะตอนนี้ไม่เป็นไรครับก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขา Watchdog ไม่ทำอะไร18เขาก็คงจะมีคนไปกระตุ้นเขากระทุ้งเขาก็เขาก็ทำไปก็สิทธิ์ของเขาไม่เป็นไรตอนนี้ก็เนี่ยระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยรู้สึกเขาก็จะไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่แล้วไปหาคนที่เขาทำอ่ะจากบ้านคนนั้นอ่ะแล้วก็ไปที่นัดกันไปที่สถานีตำรวจแล้วมีนักข่าวไปกันไปกันระดับเริ่มวอจ็อกก็เริ่มไปลงพื้นที่ดูแล้วว่าข้อที่จริงเป็นยังไงใช่แต่ตัวผมเองอ่ะก็ติดต่อวอจ็อกไปซึ่งเขาก็ยังไม่เห็นติดต่อผมมาเลยค่ะผมก็พร้อมที่จะชี้แจงพร้อมที่จะอธิบายว่าความเป็นจริงมันคืออะไรแล้วนะตัวนั้นนะคะณตอนนี้คุณไก่ที่มันอยู่ในหลุมมันเป็นไงอะคะก็ยังอยู่ที่ฟาร์มอยู่เมื่อเช้านี้ปลอดภัยดีเนาะเมื่อเช้านี้เจ้าของฟาร์มก็ยังส่งคลิปมาให้ผมอยู่เลยคืออันนี้ไม่ใช่ไก่ว่าทำจริงอันนี้เป็นแค่ไก่การแสดงถูกไหมฮะ เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากถูกไหมไก่การแสดงเขาทำจำลองขึ้นมาค่ะแสดงให้เห็นว่าอ้อวิธีการทำแบบนี้แต่ผมพลาดอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้พูดในคลิปว่าเนี่ยมันคือการสาธิตเนี่ยอันนี้ยอมรับผิดเลยเห็นมีคอมเมนต์นึงบอกเม้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวจะทำเมนูพิสดารแบบนี้ออกมาอีกเมนูคือวัวนรกโอ้ยทำไม่ได้เห็นบอกว่าวัวนรกในวิธีการทำคือเอาแอลกอฮอล์ฉีดเข้าเส้นเลือดแล้วจะเฉือนกินทีละนิดอันนี้มีวางแผนจะทำอยู่จริงเหรอคะอันนี้เนี่ยมันเป็นเมนูในตำนานครับอย่างที่ผมบอกมันมี5เมนูตำนานไทยผมแค่เล่าให้ฟังว่ามันมีตำนานเรื่องเล่ามาผมไม่ได้บอกว่าผมจะทำเลยหม่อมตำนานดีๆก็มีทำไมหม่อมไม่ไปตามอ่ะหม่อมน่ากลัวนะก็ไม่ทำไงก็เนี้ยก็ถึงบอกไงว่ามาตรฐานตรงไหนอ่ะผมจะได้ไม่ต้องไปล้ำมาตรฐานเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงครับว่ามาตรฐานว่าอะไรที่มันทารุณกรรมสัตว์เพราะว่าไอเมนูเหล่านี้มันก็เป็นเมนูอาหารเหมือนกันค่ะหม่อมได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้มั่งหม่อมก็คิดว่าเราคงคิดน้อยไปหน่อยค่ะคือถามว่าผมก็ทำคลิปในแบบวิถีชาวบ้านอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วการไปตามหาวัฒนธรรมการกินของชาวบ้านแต่ละพื้นที่ผมก็ทำมาไงเพราะนั้นผมก็เลยไม่รู้ไงว่าอะไรที่มันที่เรียกว่าเกินไปอ่ะค่ะคือคลิปอื่นๆที่ออกมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไงผมก็เลยผมว่า คือยอมรับผิดอะยอมรับผิดอันดับแรกเลยไม่เถียงไม่แฉไม่เกี่ยวกาดไม่ต่อต้านไม่อะไรทั้งนั้นเนาะอะไรที่สะเทือนใจเนาะหม่อมเนาะก็ไม่ทำเนาะไม่ทำแล้ววันนี้ต้องขอบคุณหม่อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหม่อมนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีข่าวอีกข่าวหนึ่งคุณเฟิร์นแต่ว่าก่อนจะไปข่าวหนึ่งอ้าวดูแล้วรู้สึกไงโอ้ก็อย่างที่บอกแหละก็อย่างก็สะเทือนใจแต่ว่าก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเยอะๆค่ะเรื่องแบบนี้ใช่คุณผู้ชมครับคุณดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืม Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ